ับวันนี้เรามารีวิวกันกับอิเล็กโทรนจาก Lazada ก็เป็นรุ่นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ครับก็เป็นอิเล็กโทรน 61K นะครับรุ่น MK809 นะโอเคเขาพูดว่าอย่าลืมถ้ามันมีอะไรเสียหายให้ถ่ายคลิปไปก่อนก็ถ่ายไปแล้วนะคะนี่ถ้ามันมีอะไรเสียหายจะได้เคลมได้ประมาณว่าถ้ามีอะไรเสียหายนี่อย่าเพิ่งโพสต์นะเอาไปเคมก่อนประมาณว่าอย่าเพิ่งคอมเมนต์อย่าเพิ่งรีวิวตัวไม่แพงมากนะคะก็เป็นคีย์บอร์ดอิเล็กโทรน 61 คีย์นะครับจ้าเล็ดมาลองดูกันดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นยังไงยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับแต่เป็นรุ่น MK809 นะครับ MK809 ก็รุ่นก็ยี่ห้อ MK ไงไม่ใช่ว้าวก็มีอันนี้ให้นะคะตามที่เขาบอกก็มีที่วางโน้ตให้นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ว้าวเหนื่อยเลยอันใหญ่เลยก็พลาสติกก็ไม่ง้องแง้งนะครับก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าดีอยู่ถือว่าดีตัวคีย์ก็ตัวคีย์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับมันควรจะสูงกว่านี้มันจะได้กดแบบลงไปเยอะกว่านี้ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ก็น้ำหนักก็ไม่หนักนะครับเบาๆเป็นพลาสติกนะฮะขนาดยี่ห้อนี้ครับด้านหลังก็จะเป็นช่องเสียบ USB นะครับก็ที่เสียบอะแดปเตอร์เดี๋ยวเราลองมาเสียบอะแดปเตอร์กันเลยนะครับนี่ครับอะแดปเตอร์ก็เป็นอะแดปเตอร์อย่างนี้นะโอเคลองไหมโอเคครับเฮ้ย great ลองกันดีกว่าสวิตช์เปิดสีแดง power ว้าวนี่ครับเปิดออกมาหน้าจอก็เป็นแบบดิจิตอลหน่อยว้าวไว้เสร็จตามดีอ่ะเย้ๆๆครับก็จบการรีวิวนะก็ถือว่าโอเคเขาไว้ฝึกเล่นกระสมกับราคานะครับกับราคาเราก็ซื้อมาอยู่ประมาณ 2,500 นะก็
สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ลากันไปแล้วนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ว่าใส่ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย